ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่ Family นะครับนี่ก็บ้านคุณตาหยาดนะครับตอนนี้ก็รื้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมเตรียมตัวกลับบ้านวันจันทร์นี้ครับผมนี่ครับรื้อเอาสังกะสีไปทําเพิงพักให้ช้างที่บ้านนะครับผมรื้อเอาสังกะสีไปพักนี่ครับเก็บข้าวของนี่ก็เมื่อก่อนเป็นโรงช้างนะครับนี่ก็เสร็จแล้วรื้อออกหมดแล้วหรือออกกลับไปอยู่บ้านนะครับผมนี่ครับข้าวของก็เตรียมตัวแล้วครับเก็บไว้แล้วเก็บข้าวเก็บของเตรียมตัวเดินทางวันจันทร์นี้นี่ครับเก็บเรียบร้อยครับข้าวของสวัสดีครับคุณตากินข้าวกับอะไรครับคุณตาสวัสดีครับตำครับตำวันนี้ก็ตาสีไพรนะครับผมสีไพรเราอยู่กันต่อเนาะตาเนาะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับทีหลังเนาะกลับทีหลังถ้าเราให้เขากลับก่อนเนาะตาเนาะไปเรื่อยๆค่อยไปเรื่อยๆนี่ก็น้องบัวเพชรกับแม่สีนวลน้องบัวเพชรก็ท้องได้12เดือนแล้วนะครับนี่ครับก็พร้อมที่จะเดินทางกลับบุรีรัมย์อำเภอสตึกบ้านท่าม่วงวันจันทร์นี้ครับผมน้องบ่อเพชรกับแม่สีนวลของเรานะครับก็ต้องขยับขยายกันไปครับผมเราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงได้เนาะเมื่อโควิดมาถึงอย่างนี้เราก็ต้องอดต้องทนต้องสู้กันต่อไปครับผมก็จะตัดหญ้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะพาไปดูที่คุณตาหยาดเขาปลูกไว้นะครับก็ต้องตัดเอาไปให้น้องช้างกินที่บ้านครับนี่ครับเป็นหญ้าเนเปียครับหญ้าที่ตาหยาดปลูกไว้ตอนที่โควิดมารอบแรกนะครับผมปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกหญ้าปลูกอะไรเยอะครับผมนี่ครับแกก็จะปลูกไว้อย่างนี้ครับผมปลูกไว้ให้ช้างแกว่าจะตัดวันนี้นะครับว่าจะตัดวันนี้กับพรุ่งนี้ตัดแล้วก็เตรียมตัวเอาขึ้นรถไปให้ช้างกินที่อำเภอสตึกนะครับบ้านท่าม่วงนะครับผมนี่ครับกล้วยกำลังสวยเลยแกก็บอกไม่อยากกลับบ้านหรอกแต่ว่าทำยังไงได้เนาะมันคงจะอีกยาวนานครับผมจำเป็นก็ต้องกลับไปตั้งหลักตั้งอะไรที่บ้านก่อนนี่ก็น้องบ่อเพชรกับแม่สีนวล นะครับผมก็วันจันทร์นี้ก็จะเดินทางกันแล้วครับผมขอบคุณแม่ FC ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้กับน้องบ่อเพชรกับแม่สีนวล นะครับผมขอบคุณแม่ FC ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านด้วยนะครับผมก็เดินทางกลับวันจันทร์ตอนนี้ใบเคลื่อนย้ายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นแม่บุญธรรมนะครับส่วนน้องบ่อเพชรก็ท้องได้12เดือนก็ไปสู้กันต่อที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมบ้านท่าม่วงจริงๆแล้วตาหยาดก็อยู่ที่พัทยานานมากแล้วนะครับผมเกือบ20ปีได้นะครับเอาช้างมาทำงานทำมาหากินก็ไม่คิดว่าจะได้เอาช้างกลับไปตั้งหลักที่บ้านนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโควิดจะมาทีนี้ก็สุดท้ายก็ต้องไปตั้งหลักที่บ้านสีนวล นี่เคยได้ลูกหนึ่งเชือกแล้วนะครับผมเคยได้น้องหนึ่งเชือกแต่ว่าบ่อเพชร นี่เป็นท้องแรกนะครับท้องแรกเลยนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องบ่อเพชรแล้วก็แม่สีนวลด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ทำการเก็บของที่บ้านเรียบร้อยนะครับใช้รถ2คันก็จะเป็นช้าง10ล้อนี่ก็จะนั่งอาจจะให้ช้างขึ้นไป2เชือกเลยนะครับแม่บอกแม่สีนวลกับแม่บอกเพชรส่วน6ล้อก็จะเป็นเข็นหญ้าที่ผมถ่ายให้ดูนะครับเป็นหญ้าเนเปียเป็นสับปะรดเป็นอะไรไปให้น้องกินที่บ้านเพราะว่าต้องใช้เวลาในการกักตัวตั้ง14วันก็เลยต้องตัดหญ้าตัดอะไรไปให้ช้างกินครับผม
วันจันทร์นี้ก็เดินทางแล้วนะครับผมวันจันทร์นี้ก็เดินทางแล้วน้องบ่อเพชรก็ยังเด็กอยู่นะครับก็คงจะไปคลอดที่บ้านเรานะครับตอนนี้ก็ได้12เดือนอีก 7-8 เดือนข้างหน้าก็คลอดแล้วครับผมเป็นกำลังใจให้ชาวช้างทุกๆท่านครับผมสู้ๆกันต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้น้องใหม่ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้น้องใหม่ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ Family ได้มีคลิปดีๆช่วยเหลือเพื่อนช้างด้วยกันนะครับผมตัวนี้ก็น้องใหม่นะครับผมก็เพื่อนๆก็แม่ศรีนวลกับบ่อเพชรก็กลับบ้านกันแล้ววันที่9ครับ9สิงหาคมครับกลับตอนเช้าส่วนน้องใหม่ก็ยังไม่ได้กลับนะครับอยู่ที่หมู่บ้านชาวเขาเหมือนเดิมรอดูไปก่อนครับไปเรื่อยๆก่อนครับยังไม่ได้กลับไปไหนนะครับก็อยู่ที่นี่ก็มีอยู่3เชือกครับตรงนี้ตรงที่น้องใหม่อยู่มี3เชือกมีคุณยายแก้วตาอายุ60ปีมีน้องใหม่แล้วก็มีพังบุญหลายนะครับผมน้องใหม่ก็รอดูอาการครับคงจะอีกเดือน2เดือนก็รู้ครับว่าได้น้องหรือเปล่าน้องใหม่ตัวโตมากเลยครับตั้งแต่คลอดน้องมาก็ตัวโตมากครับผมตัวใหญ่สูงด้วยครับสูงความสูงก็สูงกว่าเดิมเยอะเลยตอนนี้ที่พัทยาก็แดดร้อนครับแล้วก็มีช้างกลับบ้านเยอะๆมากครับผมกลับบ้านเยอะมากเลยครับตอนนี้ที่พัทยาช้างที่กำลังจะเดินทางกลับบ้านก็เยอะมากเป็นกำลังใจให้ครับก็พรุ่งวันจันทร์ที่7พรุ่งวันจันทร์ที่9ครับผมวันจันทร์ที่9นี้ก็แม่ศรีนวลกับน้องบ่อเพชรก็กลับจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอสตึกนะครับผมบ้านท่าม่วงนะครับผมก็อยู่ด้วยกันตั้งนานนะครับน้องบ่อเพชรกับแม่ศรีนวลส่วนน้องใหม่แล้วก็คุณยายแก้วตาก็ยังอยู่นี่ครับผมสู้กันต่อไปเรื่อยขอเดี๋ยวตอนเช้าวันจันทร์นะครับจะได้ถ่ายให้แม่ๆ FC ได้ดูกันการเดินทางของน้องบ่อเพชรกับแม่ศรีนวลนะครับผมนี่ก็คุณยายแก้วตานะครับผมอายุ60ปีครับผมเป็นช้างชราอีกหนึ่งเชือกที่อายุเยอะพอสมควรนะครับก็อยู่ตรงนี้ด้วยกันนี่นะครับมีคุณยายแก้วตามีน้องใหม่มีบุญหลายนะครับส่วนข้างหลังนู้นก็เป็นของน้องบ่อเพชรกับแม่ศรีนวลนะครับผมพอน้องบ่อเพชรกับแม่ศรีนวลกลับก็จะเหลือตรงนี้อยู่3เชือกนะครับผมก็สู้ๆกันต่อไปครับผมเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ Family และก็คุณยายเกาตาด้วยนะครับผมบรรยากาศก็เงียบสงบครับผมที่หมู่บ้านชาวเขาก็เหลืออยู่ไม่เยอะนะครับก็ทยอยกันเดินทางกลับบ้านกับภูมิลำเนาไปตั้งหลักที่บ้านก่อนนะครับผมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สั่นกระดิ่งกดติดตามให้น้องใหม่ด้วยนะครับผมกดติดตามให้น้องใหม่ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ Family แล้วก็คุณยายแก้วตานะครับแล้วก็ให้เราได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับผมตอนนี้ก็น้องใหม่ก็อายุ19ปีเต็มแล้วก็รอดูว่าจะได้น้องหรือเปล่านะครับอีก2เดือน
ฝากไว้ให้ FC ผู้ใหญ่ใจดีช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวจบคลิปก่อนครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ